องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องเกรงใจเธอไม่ต้องกังวลสิ่งที่ฉันนั้นทุ่มเทให้กับเธอไม่เคยคิดอะไรเธอเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้เธอมาสนใจได้ใกล้ชิดได้เป็นห่วงอยู่เสมอแค่นี้ก็สุขใจแล้วไม่ได้หวังว่าเธอจะคงมองคนธรรมดาไม่ได้คิดคว้าดาวที่อยู่บนฟ้าแค่คนหน้าดินคนธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างใครๆมีแต่ตัวและหัวใจเท่านี้ที่พอจะให้เธอเธอไม่ต้องตอบแทนอะไรฉันแค่บอกต่อกันในสิ่งที่ต้องการคนคนนี้ไม่เคยเกี่ยงว่าเรื่องนั้นจะยากเย็นสักเพียงไหนไม่ได้หวังว่าเธอจะคงมองคนธรรมดาไม่ได้คิดคว้าดาวที่อยู่บนฟ้าแค่คนนั้นนิ่งคนธรรมดาไม่มีไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างใครๆมีแต่ตัวและหัวใจเท่านี้ที่ให้เธอไปแล้วแค่คนเดินดินคนธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างใครๆมีแต่ตัวและหัวใจเท่านี้ที่พอจะให้เธอพูดถึงซีรีส์มันต้องมีช็อตที่ประทับใจครับผมอาถามพวกคุณก่อนช็อตที่ประทับใจที่สุดของพวกคุณคืออะไรช็อตไหนเอาของก๊อตก่อนที่เล่นมาช็อตไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยช็อตนี้เราชอบมากก็จริงๆแล้วชอบทุกฉากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการแสดงครั้งแรกของเราด้วยเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับก็รับใจทุกฉากแต่ว่าฉากที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นฉากเปียโนแล้วกันครับเพราะว่าเกิดมายังไม่มีใครเล่นเปียโนให้ฟังเลยใช่ครับแล้วเราล่ะชอบฉากไหนก็เปียโนครับชอบเปียโนเหมือนกันพร้อมเกิดมาก็ไม่เคยเล่นเปียโนให้ใครฟัง